80ปีประชาธิปไตย2475 100ปีกบฏปฏิวัติประชาธิปไตยรศ130 2554เนี่ย2454เนี่ยนะครับดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ในงานที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยนะครับก็คืองาน2475กับรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจารย์ก็บอกง่ายๆอย่างนี้ว่าอยากดูพัฒนาการประชาธิปไตยไทยเนี่ยมันไปไกลหรือเปล่าง่ายมากครับอาจารย์บอกประชาธิปไตยไทยเนี่ยก็เดินวนไปวนมาอยู่ในถนนราชดำเนินนะฮะ เริ่มที่พระที่นั่งอนันต์ใช่ไหมครับราชดำเนินนอกใช่ไหมครับก็เดินมาราชดำเนินกลางก็เดินวนกันไปมาแค่นี้นะฮะแต่สิ่งที่ต่างกันไปคือได้ขยายอาณาเขตของประชาธิปไตยไปถึงราชประสงค์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคำพูดของอาจารย์ธำรงศักดิ์เนี่ยได้ถูกท้าทายนะครับไม่ใช่แค่3กิโลเมตรของประชาธิปไตยไทย80ปีแต่ว่ายังได้ขยายออกไปมากมายมหาศาลจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เราหลายคนบอกเป็นตาสว่างใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะมีตาข้างเดียวอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับ เราก็พยายามนะครับ เดี๋ยวตาข้างเดียวนี่หมายถึงว่าอาจารย์ชวิตสอนว่าถ้าเชื่อประวัติศาสตร์เนี่ยตาบอดถ้าไม่อ่านประวัติศาสตร์เนี่ยตาบอดข้างหนึ่งนะครับแต่ถ้าเชื่อประวัติศาสตร์เนี่ยตาบอดสองข้างนะเพราะนั้นหลายคนเนี่ยคงไม่ได้ค่อยได้อ่านคงอ่านประวัติศาสตร์ใช่ไหมฮะตาเลยบอดข้างหนึ่งโอเคไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นนะครับเอาละครับเราเริ่มที่ปุจฉานะครับวิธีการของเวทีในวันนี้คือให้ทางฝ่ายปุจฉาเนี่ยนะครับถามคำถามจะถามเท่าไหร่ก็ได้จะถามใครก็ได้นะครับสองท่านนี้นะครับและสองปุจฉาจารย์วิสัชนาจารย์ของเราจะเลือกตอบหรือไม่ตอบคำถามใดก็ได้นะครับโดยช่วงยิ่งสุดท้ายถ้าเวลาเหลือท่านทั้งหลายก็จะได้ร่วมเวทีปุจฉาในวันนี้ด้วยอย่าลืมนะครับขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เครื่องมือสื่อสารนะครับเนื่องจากว่าเรานั้นเป็น อะไรล่ะผู้มีสุภาพชนนะครับก็ปิดเสียงนิดนึงนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องโหฮานะครับถ้าท่านใดโหนั้นเราจะมีเรดาร์แล้วก็จะขออนุญาตกระชับพื้นที่นะครับให้ท่านนั้นได้มีเวทีด้านล่างนะครับที่จะโหนะครับหรือไม่ก็เตรียมคำถามนะครับอดใจไว้นะครับความสำเร็จต้องมีความอดทนนะครับเราต้องอดทนที่จะแสดงอารมณ์นะครับเอาละครับขอทางฝ่ายปุจฉาครับเชิญครับค่ะก็ขอบคุณนะคะขอแยกน้องปราบถามก่อนเลยนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะดีใจมากที่ได้มาถามไม่ใช่ราษฎรอาวุโสแต่เป็นราษฎรประชาธิปไตยนะคะสองท่านวันนี้เราอยากเรียนถามอาจารย์นิธิก่อนนะคะเป็นท่านแรกคือจากสายดิฉันได้เรียนล่ำเรียนมาทางรัฐศาสตร์เนี่ยนักวิชาการใหญ่ทางด้านรัฐศาสตร์ที่ไม่อยากเอ่ยชื่อนะคะท่านบอกว่าการเปลี่ยนแปลง2475เนี่ยมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงคณะบุคคลผู้ปกครองเท่านั้นเองในสายตาของราษฎรประชาธิปไตยและนักประวัติศาสตร์แบบอาจารย์นิธิเนี่ยท่านเห็นว่าอะไรที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยคะไม่ใช่การแค่เปลี่ยนคณะบุคคลครับอาจารย์คือข้อสังเกตนี้ฟังดูเหมือนเป็นข้อสังเกตที่ฉลาดนะครับแต่ว่าเป็นข้อสังเกตที่ผมได้ยินมาตั้งแต่ผมยังอยู่มัธยมนะครับแล้วก็ไม่ต้องเรียนรัฐศาสตร์เลยก็ได้ยินมาตลอดเวลาคือนี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับว่าถ้าพูดแบบนี้เนี่ยผมสามารถพูดอย่างนี้ได้กับการปฏิวัติประชาธิปไตยทั้งโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยครับคุณคิดว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยทำให้เกิดประชาธิปไตยขึ้นในวันที่14กรกฎาคม1789เลยไม่ใช่อีกประมาณ 14-15 ปีต่อมามันกลายเป็นระบอบจักรพรรดินโปเลียนที่ครอบงำทั้งฝรั่งเศสและยุโรปอย่างมหึมาเลยนะครับคุณคิดว่าการปฏิวัติอเมริกันเมื่อ4กรกฎาคม1786เลยเนี่ยเป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยที่สำเร็จรูปทันทีเลยมันก็ไม่ใช่อีกนะครับ อเมริกันยังมีคนผิวดำเป็นทาสต่อมาอีกเกือบร้อยปีนะเลิกทาสแล้วคนผิวดำก็ยังขึ้นรถเมย์นั่งข้างหน้าไม่ได้ต้องนั่งข้างหลังนะครับแล้วทุกคนก็รู้สึกปกติก็เองเสือกดำเองก็ต้องอยู่ข้างหลังดีวะนะฮะแล้วถามว่ามันเป็นประชาธิปไตยอีก200ปีเกือบ200ปีต่อมานะครับก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่
จริงๆแล้วมันมีการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อคนหนึ่งซึ่งก็อย่างที่อาจารย์ชาญวิทย์บอกนะครับอ่านอย่างเดียวไม่ต้องเชื่อนะครับแต่ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเขาวิเคราะห์ว่าจริงๆการประกาศอิสรภาพของอเมริกันเนี่ยมันเป็นผลงานหรือเป็นความร่วมมือกันของเจ้าที่ดินซึ่งใช้ทาสจึงได้สร้างระบอบอันหนึ่งที่จะเอื้อต่อประโยชน์ของคนที่ใช้ที่ดินเอ้ยขอโทษเจ้าที่ดินซึ่งมีทาสอยู่แล้วก็ผลิตโดยอาศัยวิธีการใช้แรงงานทาสนั่นเองนะสรุปก็คือว่ามันไม่มีหรอกครับประชาธิปไตยอะไรในโลกที่คุณปฏิวัติเสร็จก็เกิดประชาธิปไตยแบ่งบานครบ 100% เต็มประชาธิปไตยคืออุดมคติที่มีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นแค่ครึ่งคนมาเป็นเวลานานนะครับเพราะว่าเราไม่ให้สิทธิการเลือกตั้งแก่คุณนะครับมันก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นมาไม่เป็นอุดมคติที่เปลี่ยนแปลงและเราทุกๆคนมีโอกาสร่วมกันนะครับในการช่วยกันทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันมีผลต่อเสรีภาพสิทธิของคนต่างๆนะแม้แต่คนที่ไร้อำนาจเช่นครั้งหนึ่งผู้หญิงก็เป็นคนไร้อำนาจเขาก็จะได้สิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้น24มิถุนายน2475เนี่ยมันไม่ได้เกิดประชาธิปไตยขึ้นในทันทีเหมือนกับปฏิวัติฝรั่งเศสปฏิวัติอเมริกันปฏิวัติอังกฤษเองก็เหมือนกันนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่มีไม่ได้นะครับเพราะถ้าไม่มี24มิถุนายนเนี่ยสิทธิเสรีภาพเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองมอบให้ตามใจชอบโอกาสที่เราจะร่วมมือกันในการเสริมสร้างสิทธิเสรีภาพแม้แต่ของคนไร้อำนาจจะไม่มีเลยจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยประเด็นสุดท้ายที่อยากจะเตือนไว้ด้วยก็คือว่าคำว่าคณะราษฎรเนี่ยผมก็เพิ่งไปเจออ่านเจอในงานของอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์คำว่าราษฎรในสมัยก่อน2475เนี่ยมันเป็นคำดูถูกมันเท่ากับคำว่าไพร่ที่คุณใช้ที่ราชประสงค์นั่นแหละครับคำเดียวกันเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นเขาตั้งชื่อคณะเขาเองว่าคณะราษฎรเนี่ยมันเป็นการตอกย้ำสิทธิของคนไร้อำนาจที่สำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันคำว่าราษฎรมันไม่มีความหมายอย่างนั้นไปแล้วแต่เมื่อตอนโน้นเนี่ยความหมายมันก็คือความหมายที่ถูกใช้ในเชิงดูถูกตลอดเวลานะเพราะงั้นผมคิดว่าเฉพาะชื่อคณะราษฎรแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็บอกให้รู้ว่าเราได้เริ่มต้นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดนะในระบอบปกครองของไทยตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาเลยก็ว่าได้ครับครับก็ต้องบอกก่อนครับว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาขึ้นเวทีนี้นะครับเตรียมคำถามมาก่อนล่วงหน้าเดือนกว่าๆนะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับเมื่อเดือนก่อนก็ได้ลองโยนคำถามนี้ไปยังกลุ่มเสวนาปิดของนักศึกษาธรรมศาสตร์กลุ่มหนึ่งนะครับคำถามมีอยู่ว่าหากเรามองย้อนกลับไปที่ยุคสมัยของคณะราษฎรมีการตัดสินใจอะไรของคณะราษฎรที่เราพยายามทำความเข้าใจแล้วแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่าเข้าใจคณะราษฎรบ้างนะครับมีคนนึงนะครับตั้งคำถามที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าหลังจากที่มีการปราบกบฏวรเดชแล้วทำไมถึงไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัฐครับมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าพระปกเกล้ารัชกาลที่7นะครับได้ทรงมอบเงินจำนวน 200,000 บาทให้แก่พระองค์เจ้าบริเวณไปใช้ในการก่อกบฏ 200,000 บาทในตอนนั้นเนี่ยมีมูลค่ามากแค่ไหนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับมีมูลค่าในการก่อสร้างแค่ 250,000 บาทเท่านั้นเองนะครับ เมื่อฝ่ายกษัตริย์แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ยอมรับนะครับระบบใหม่นี้ทำไมจึงไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นสาธารณรัฐไปเลยครับขอถามอาจารย์ชาญวิทย์ครับคงต้องตอบว่าในระดับของชนชั้นนำนะครับอีลิทข้างบนเนี่ยก็คงจะใช้คำว่าเขาก็ต้องเกลียดเสียกันนะครับเหมือนตอนนี้ที่พยายามจะเกลียดเสียกันใช่ไหมฮะเสนออะไรร่างพรบปรองดองนะครับก็เป็นเรื่องของคนชั้นนำนะครับที่มักจะเกลียดเสียกันเพราะว่าถ้ามันแตกหักเนี่ยมันอาจจะพังด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในเมื่อการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรามาเรียกว่าปฏิวัติ24มิถุนายน2475เนี่ยว่าไปมันก็คือการที่ต้องประนีประนอมกันถึงแม้ว่า
หลังจากนั้นในปี2476เกิดกบฏบวรเดชขึ้นก็ตามเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าความขัดแย้งมันก็ไม่ได้ถึงกับทำให้คณะราษฎรหรือรัฐบาลของพญาพหลเนี่ยแตกหักกับพระมหากษัตริย์เราอย่าลืมนะครับว่าตอนเกิดกบฏบวรเดชนั้นนะรัชกาลที่7ประทับอยู่ที่หัวหินแล้วในช่วงของการรบสงครามกลางเมืองซึ่งมีคนจำนวนมากเสียชีวิตแล้วก็ไล่กันไปนะครับรบกันตั้งแต่บริเวณแถบที่เป็นสนามบินสถานีรถไฟดอนเมืองใช่ไหมครับหลักสี่อะไรก็ตามเนี่ยไล่กันไปกันจนกระทั่งถึง อุบลราชธานีตอนนั้นทางรถไฟเสร็จแล้วถึงอุบลราชธานีนะครับฝ่ายกบฏบวรเดชก็ถอยแล้วก็รื้อรางรถไฟใช่ไหมครับแล้วก็ผัดไปต่อฝ่ายปราบกบฏซึ่งมีจอมพลป.พิบูลสงครามเป็น อะไรล่ะเป็นผู้บัญชาการก็เอารางรถไฟใส่แล้วก็ตามไปนะครับไล่ยิงกันไปจนกระทั่งถึง อะไรล่ะตอนจะขึ้นที่ราบสูงนะครับตอนนั้นที่พระยาศรีสิทธิสงครามใช่ไหมครับคุณตาของนายกขิงแก่นะครับเสียชีวิตในตอนนั้นนะครับผมคิดว่าในช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่7ก็เสด็จต่อไปยังสงขลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าข้อมูลที่จะมาเปิดเผยในตอนหลังที่คุณปราบเอามาอ่านเนี่ยเป็นการล้ำลึกความหลังในข้อเขียนของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยดิษกุลนะครับตอนนู้นสมัยนู้นนั้นถึงแม้ว่าผมอยากจะเชื่อว่ารัฐบาลของคณะราษฎรก็น่าจะรู้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าผมว่าต่อสาธารณชนเนี่ยไม่ชัดเจนและผมก็ยังอยากจะเชื่อตามทฤษฎีของนักรัฐศาสตร์ที่มองเมืองไทยว่าเอาข้อจริงบรรดาอีลิทไฮโซทั้งหลายก็มักจะเกลียดเสียกันเพราะว่าต้องรักษาผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าไม่แตกหักนะฮะต้องใช้คำนี้ว่าไม่แตกหักนะครับครับขอบคุณวิสัชนาอาจารย์ทั้งสองท่านนะฮะสรุปนิดเดียวนะฮะอาจารย์เวียงรัตน์บอกเอ๊ะตกลงเปลี่ยนคนหรือว่าเปลี่ยนระบอบกันแน่นะครับอาจารย์นิติบอกมันเป็นกระบวนการนะประชาธิปไตยไม่ได้เสร็จในวันเดียวใช่ไหมครับคำถามที่สองบอกอ้าวแล้วเปลี่ยนแล้วทำไมเกิดกบฏขึ้นไม่เป็นสาธารณรัฐอาจารย์ทวิตบอกก็มันเกลียดเสียกันครับเพราะนั้นสองคำถามถัดไปเชิญครับค่ะอาจารย์หนูถามอาจารย์ชันวิทย์ต่อจากเมื่อกี้นิดนึงนะคะคืออาจารย์ธงชัยวินิจกูลเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าในเรื่องมรดกสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะพูดว่าคณะราษฎรจัดการกับปัญหาบางด้านแต่กลับสืบทอดมรดกหลายอย่างของสมบูรณาญาสิทธิราชต่อมาด้วยซ้ำไปถ้าเช่นนั้นเนี่ยที่พูดถึงการเกียจเสียเนี่ยมันยังทิ้งมรดกของสมบูรณาญาสิทธิราชจนมาเป็นได้5ฉบับเวอร์ชั่นอาจารย์ประวินเนี่ยอาจารย์ชาญวิทย์เห็นด้วยหรือไม่คะถ้าเห็นด้วยแล้วเนี่ยมรดกที่ว่าเนี่ยอาจารย์คิดว่าอะไรบ้างคะผมคิดว่าถ้าจะตอบให้ชัดๆเนี่ยแน่นอนนะครับมรดกสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยยังอยู่กับเรามากมายมหาศาลนะครับอย่างที่อาจารย์ประวินได้พูดไปชัดเจนมากๆนะครับจนผมหวาดเสียวแทนอาจารย์ประวินนะครับ ไม่รู้ว่าจะกลับไปญี่ปุ่นหรือไปสิงคโปร์ได้หรือเปล่านะครับ เข้าใจว่าหมูหยองยังอยู่สิงคโปร์อยู่ใช่ไหมครับ ก็เอ๊ะตกลงคำถามว่าอะไรนะมรดกสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมรดกนะครับมรดกแล้วอะไรมรดกก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับอ๋อผมกำลังจะพูดว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยในวิชาประวัติศาสตร์การเมืองนะครับที่เราเรียนกันมาในบ้านเมืองของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่รุ่นไหนมาก็ตามเนี่ยผมว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่มันขาดวิ่นยังไงก็ไม่รู้นะผมว่ามันอะไรล่ะ
มันมองอะไรง่ายเกินไปบางทีเนี่ยบางทีก็ขาวกับดำนะครับขาวกับดำผมคิดว่ายังแค่มองบทบาทของท่านปรีดีพนมยงค์กับมองบทบาทของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยบางทีก็มองง่ายแล้วก็ฉาบฉวยมากๆนะครับว่านี่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยอีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายฟาสซิสต์อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งผมมักจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แล้วก็เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าเราดูกลับไปนะครับช่วงระยะเวลาที่เรามาพูดกันเรื่องมรดกสมบูรณาญาสิทธิราชณวันนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีวิวัฒนาการที่ยอกย้อนซับซ้อนมากเลยนะครับผมคิดว่าถ้าเราดูว่าในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จนกระทั่งมาถึงช่วงรัฐบาลของพญาพหลพลพยุหเสนาก็ดีนะครับรัฐบาลของท่านจอมพลป.พิบูลสงครามยุคแรกก็ดีเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราจะมาบอกว่าเป็นมรดกสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยไม่เหมือนอย่างที่เราพูดปัจจุบันเลยนะครับผมคิดว่ามันผ่านกระบวนการทางประวัติศาสตร์วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ยอกย้อนซับซ้อนมากๆนะครับผมว่าถ้าเรามองไม่เห็นว่าในช่วงรัฐประหาร2490ของคณะรัฐประหารแล้วเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นนะครับแล้วถ้าเผื่อเรายิ่งไม่มองถึงการยึดอำนาจปฏิวัติหรือว่ารัฐประหารแฝดนะผมใช้คำว่าแฝดเป็นทวินคูนะครับทวินคูเดตาเนี่ยนะครับคือ2500กับ2501เนี่ยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยผมก็คิดว่าเราจะมองไม่เห็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องมรดกสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับผมว่าสิ่งที่เรามาพูดกันไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธงชัยพูดก็ดีอาจารย์ประวินพูดก็ดีเนี่ยนะครับการฟื้นฟูพระราชอำนาจสถาบันกษัตริย์อะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าต้องดูช่วงที่สำคัญมากๆเลยคือ2490กับ2500 2501นะฮะแล้วก็จะมาถึงช่วงตุลานี่แหละครับตุลาคม2516ซึ่งผมคิดว่าในงานสำคัญมากๆเลยนะครับของอาจารย์ธรรมศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับคืออาจารย์ชานิดาชิตบัณฑิตนะครับที่เขียนเรื่องการสถาปนาพระราชอำนาจนำเนี่ยหนังสือเล่มนั้นผมว่าสำคัญมากในทางวิชาการนะครับคล้ายๆกับเล่มที่เมื่อเช้านี้อาจารย์เกษียณกับคนที่เพิ่งทำวิทยานิพนธ์เสร็จใช่ไหมครับที่เราฟังกันไปเมื่อเช้าเนี่ยผมว่างาน2ชิ้นเนี่ยชิ้นหลังยังไม่ได้พิมพ์นะครับผมว่าน่าเอามาพิมพ์มากก็คือการที่จะทำให้เราเข้าใจว่าการปรับเปลี่ยนมาสู่สิ่งซึ่งผมว่าการสถาปนาพระราชอำนาจนำหรือเราจะใช้คำว่าอะไรล่ะอย่างเรื่องของระบอบการปกครองของไทยเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยผมคิดว่าเส้นทางกว่าจะเดินมาถึงนี่นะครับเป็นวิวัฒนาการตั้ง80ปีขอตบท้ายอย่างนี้ว่าถ้าเผื่อท่านฟังเสร็จค่ำนี้ใช่ไหมครับเดินกลับไปที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปสวัสดีอาจารย์ปรีดีนะครับมีอนุสาวรีย์ท่านนั่งอยู่ตรงนั้นนะแล้วไปดูนะฮะตรงฐานนะฐานที่เขียนว่าอาจารย์ปรีดีคือใครเนี่ยมันจะมีคำอยู่คำบอกว่าท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทในการยึดอำนาจแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญเดี๋ยวไปดูนะครับลองไปดูสิฮะเดินไปดูนะครับคำนี้เป็นคำที่อาจารย์ปรีดีจะใช้ในช่วงประมาณปี2500นะครับอาจารย์ที่เขียนหนังสือเรื่องปรัชญาเนี่ยนะครับปรัชญาคืออะไรเนี่ยนะครับอาจารย์ปรีดีจะใช้คำนั้นคือผมคิดว่าการถกเถียงหรือสิ่งที่เราเรียกว่าวาทกรรมเนี่ยนะครับวาทกรรมทางการเมืองเนี่ยใช้เวลายาวนานมากแปลว่าเมื่อ24มิถุนายน2475เนี่ยคณะราษฎรบอกว่าจะมีระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญถ้าเราดูเอกสารของรัชกาลที่7ผมว่าท่านต่อรองแล้วล่ะ
ลองไปกลับไปดูสิครับในหนังสือของผมและหนังสือของอาจารย์ธำรงศักดิ์เนี่ยนะครับเราเอาเอกสารเก่าๆมาพิมพ์เนี่ยกลับไปดูนะครับรัชกาลที่7จะใช้คำว่ายินยอมที่จะเป็นกษัตริย์โดยรัฐธรรมนูญอีกคำหนึ่งนะฮะในโทรเลขจะบอกว่าตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นมีการพูดกันว่าใต้ตามโดยนะครับและในสุดจะมาถึงผมว่าหลัง2475 2490เป็นต้นมาแล้วอันที่อาจารย์อุบลรัตน์เสนอนะครับที่เอามาจากผลงานของอาจารย์ทักษ์เฉลิมธีรณะเนี่ยที่พูดถึงเรื่องอะไรล่ะประชาธิปไตยแบบไทยใช่ไหมผมคิดว่าจากจุด2501เป็นต้นมานี่แหละที่จะสร้างวาทกรรมที่บอกว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับผมคิดว่าเส้นทางเนี่ยมันยาวมากเลยในการวกวนและต่อรองกันสร้างวาทกรรมขึ้นมาหรือว่าที่คุณชื่ออะไรนะที่มาไกลปรินใช่ไหมฮะที่บอกว่าเป็นนิยายหรือนิทานอะไรเมื่อเช้าเนี่ยนะครับผมว่าอันนี้น่าสนใจมากๆผมอยากจะบอกว่าคำนี้ซึ่งอยู่ในรัฐธรรมนูญของเราปัจจุบันนะครับบอกว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยไม่ถูกทุกครึ่งเดียวอะมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ที่ผ่านมาไม่ใช่ประชาธิปไตยหรอกครับผมว่าไม่เป็นเอกาธิปไตยก็เป็นคณาธิปไตยครับเพราะนั้นคำนี้ไม่ถูกต้องแก้นะครับแก้ในรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปครับครับต่อไปนะครับจะเป็นคำถามเดี๋ยวนะครับจะมีผู้ตอบเพิ่มอย่างนี้นะครับถ้าปุชะถ้าวิสัชนาจารย์ตอบแล้วอีกท่านหนึ่งอยากจะตอบหรือทางนี้ฟังแล้วไม่เข้าใจจะถามเพิ่มก็ได้นะครับผมขออนุญาตเสริมอะไรที่อาจารย์ชาญวิทย์พูดเมื่อกี้นี้ด้วยก็คืออย่างนี้นะครับคือในทัศนะผมเนี่ยเพื่อมรดกของสมบูรณาญาสิทธิราชที่สืบต่อมาจะโดยคณะราษฎรและคณะอื่นอะไรก็ตามแต่ผมว่ามันมี2 อย่างที่สำคัญยิ่งอันที่1นะคือการที่ไม่ได้กระจายอำนาจนะครับคือการที่จะสร้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสยามขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ไหนๆก็แล้วแต่ในโลกนี้สรุปให้เหลือง่ายๆก็คือว่าก่อนหน้าสมบูรณาญาสิทธิราชคือก่อนหน้าชั้นที่5เนี่ยคุณจะพบว่ามันมีอำนาจหลากหลายชนิดเลยอำนาจทางวัฒนธรรมอำนาจทางสังคมอำนาจทางอื่นเนี่ยกระจายอยู่ทั่วทุกหัวระแหงไม่ใช่เฉพาะอำนาจขุนนางในส่วนกลางที่แข่งขันกับอำนาจของกษัตริย์เพียงอย่างเดียวนะครับอำนาจของแก่ฝ่ายอำนาจของแก่วัดอำนาจของอะไรกระจายเต็มไปหมดสิ่งที่คุณจะสร้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นได้ก็คือทำลายอำนาจเหล่านั้นลงเสียอย่าให้มันเหลืออยู่แล้วก็สถาปนาอำนาจส่วนกลางที่อยู่ภายใต้พระมหากษัตริย์เนี่ยขึ้นเป็นอำนาจสูงสุดแต่เพียงอันเดียวเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่คุณจะต่อสู้กับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชคือหวนกลับไปสู่การทำให้อำนาจมันมีความหลากหลายอย่าให้อำนาจเนี่ยมันกระจุกอยู่ที่จุดเดียวคณะราษฎรไม่ได้ทำอันนี้ที่ไม่ได้ทำเนี่ยผมอยากจะเตือนว่าต้องเข้าใจนะครับตามความเข้าใจผมเนี่ยผมคิดว่าคณะราษฎรเนี่ยกำลังน้อยมากเลยที่ชนะได้เนี่ยด้วยเหตุผลที่ฝ่ายเจ้าเองในช่วงนั้นก็กำลังน้อยมากเลยคือแตกแยกกันภายในแบบเละเทะนะฮะถ้าคุณเคยอ่านบันทึกของท่านหญิงคูณนะฮะท่านหญิงคูณบอกชัดเจนเลยว่าเมื่อรัชกาลที่6เสด็จสวรรคตพวกเจ้านายก็ต้องเสด็จมาที่พระที่นั่งดุสิตซึ่งเป็นที่ไว้โกรธพระบรมศพกรมพระนครสวรรค์เนี่ยเสด็จมาที่นี่นะฮะเจอพระปกเกล้านะฮะกรมพระนครสวรรค์ถามพระปกเกล้าว่าถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยจะเอาพ่อตามันยุ่งในราชการไหมพระปกเกล้ารับปากบอกว่าไม่เอาพ่อตามายุ่งกรมพระนครสวรรค์ถึงทรุดตัวลงกับพื้นแล้วกราบลงที่เท้ามันแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีข้อต่อรองมันมีเงื่อนไขมันไม่มีหรอกครับกษัตริย์ไทยที่จะให้กูไม่เอาพ่อตากูแม่ยายกูก็ไม่เอาอะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกครับนะฮะไอ้นี่แสดงให้เห็นในความแตกแยกภายในและตัวในตัวความสัมพันธ์ภายในของพวกเจ้าเองทะเลาะกันเละเทะไปหมดเลยนะครับไม่อยู่ในฐานะที่จะสามารถสู้กับคณะราษฎรได้จริงนะครับ
ในขณะเดียวกันคณะราษฎรเองชนะด้วยกำลังทหารไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นทำไมเขาถึงไม่กระจายอำนาจผมก็ไม่ทราบเขาอยากกระจายหรือไม่กระจายไม่ทราบแต่ว่าถึงอยากกระจายก็ไม่มีปัญญาทำเพราะว่าคุณยังไม่รู้เลยว่าไอ้กำนันคนนี้จริงๆแล้วมันเป็นพวกเจ้าหรือเปล่าคุณไปกระจายให้มันเนี่ยมันก็ตีกระบาลคุณถูกไหมคือกำลังมันไม่เพียงพอที่จะควบคุมการกระจายอำนาจได้อันนี้เป็นมรดกอันหนึ่งที่คณะราษฎรต้องรับมาอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากเพราะกำลังมันน้อยเกินไปทำอย่างอื่นอันที่สองซึ่งผมว่ามีความสำคัญมากเลยนะคือมรดกของอำนาจเชิงวัฒนธรรมอย่าลืมนะครับว่าเมื่อประเทศไทยเริ่มเปิดประเทศสัมพันธ์กับฝรั่งเนี่ยการปรับวัฒนธรรมของชนชั้นสูงในการที่จะให้ความหมายใหม่เข้าใจไหมฮะแก่ฝรั่งคุณเปลี่ยนพระราชพิธีเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่เพื่อจะบอกฝรั่งได้ว่าเฮ้ยกูซีวิไลขนาดไหนวะซึ่งเดิมมันไม่ได้มีความหมายแบบนี้ไอ้นี่คือการปรับวัฒนธรรมแล้วเราก็ยกย่องไอ้วัฒนธรรมเหล่านี้ขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมแห่งชาติคณะราษฎรนะผมคิดว่าสำนึกในเรื่องของอำนาจที่แท้จริงของวัฒนธรรมเนี่ยน้อยเกินไปและไม่ได้มุ่งไปทำลายยกเว้นคนหนึ่งซึ่งผมอาจจะไม่ชอบบทบาททางการเมืองท่านทางอะไรท่านก็แล้วแต่ผมยอมยกอย่างว่าท่านมองการไกลมากคือท่านจอมพลป.มองการไกลมากว่าหัวใจสำคัญที่คุณจะต้องเอาชนะให้ได้ก็คือว่าคุณต้องสร้างวัฒนธรรมของประชาชาติไทยผมไม่เรียกประชาธิปไตยประชาชาติไทยขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมของเจ้าไอปัจจุบันเราบอกเอ้ยตลกดีนี่ว่ามาเรียกคำว่าฉันกับท่านฉันกับท่านเนี่ยหัวใจสำคัญเลยภาษาไทยเราเนี่ยรักษาสังคมที่มีช่วงชั้นละเอียดยิบไปหมดเลยพนะท่านบ้างพระองค์ท่านบ้างอะไรโอ้โหจนทั้งมึงจนทั้งอะไรก็ไม่รู้นะฮะเละไปหมดจอมพลป.บอกไม่ฉันท่านก็คือเราทุกคนเท่ากันก็คือความเป็นพลเมืองนะครับแล้วผมคิดว่าตัวจอมพลป.เองก็มีโอกาสเฉพาะเมื่อตอนเป็นนายกครั้งแรกเนี่ยที่จะพยายามไปปรับเปลี่ยนในตัววัฒนธรรมให้เป็นวัฒนธรรมประชาชาติที่แท้จริงนะมาในภายหลังท่านไม่ได้มีอำนาจเด็ดขาดอย่างนั้นแล้วนะท่านก็ต้องอาศัยอำนาจที่มันสูเอียอย่างที่อาจารย์ชาญวิทย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยทำให้ไม่มีกำลังพอที่จะบุกเบิกการปฏิวัติวัฒนธรรมต่อไปเท่าที่ผมเข้าใจนะอันนี้อาจจะผิดที่จะมาพูดที่นี่ด้วยคือว่าผมคิดว่าท่านปรีดีเนี่ยคิดเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยน้อยไปครับครับต่อไปนะครับจะเป็นชุดคำถามเกี่ยวกับการตีความของคณะการตีความคณะราษฎรแล้วก็การปฏิวัติ2475นะครับคืออย่างนี้ครับคือนักศึกษาในรุ่นในเจเนเรชันป่าเนี่ยก็ได้รับการเรียนรู้นะครับในรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยก็คือมีเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเวลาพูดถึงการปฏิวัติ2475มันมีกระแสความคิดสู้กันอยู่2แนวคิดใหญ่1คือการบอกว่าการปฏิวัติ2475เนี่ยคือการชิงสุกก่อนหามนะครับแต่ตรงเนี้ยเราไม่สงสัยครับเพราะว่าจากงานเสวนาวันนี้เนี่ยก็มีข้อเท็จจริงมาโต้แย้งแนวคิดนี้มากมายแต่ปัญหามันอยู่ที่แนวคิดที่2ครับว่าการปฏิวัติ2475เป็นการปฏิวัติที่ยังไม่สิ้นสุดคณะราษฎรยังปฏิวัติไม่สมบูรณ์คนรุ่นหลังก็ยังต่อสู้อยู่เรื่อยๆสืบเนื่องจากนั้นมานะครับมีอาจารย์นักรัฐศาสตร์ท่านหนึ่งครับอาจารย์นครินทร์เมฆตายรัตน์นะครับแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ชัดเจนเขาว่าไม่เห็นด้วยกับคำอธิบายนี้เขาว่ากล่าวว่าการปฏิวัติ2475เนี่ยได้สิ้นสุดลงไปแล้วเพราะกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแล้วไม่สามารถกลับมามีสถานะได้ดังเดิมฉะนั้นจึงถือว่าการปฏิวัตินี้สิ้นสุดนะครับปฏิสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับรัฐธรรมนูญกับกลุ่มการเมืองต่างๆถือเป็นเงื่อนไขใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิวัติ2475อยากจะเรียนถามอาจารย์นิธิครับว่าอาจารย์มีความคิดเห็นกับคำอธิบายนี้อย่างไรอะไรบ้างที่ถือว่าสิ้นสุดอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นความต่อเนื่องจากการอธิบาย2475ครับคือถ้าคุณมอง2475เป็นแต่เพียงเหตุการณ์ของกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยเข้าไปยึดอำนาจแล้วก็โอเคก็เล่าเป็นประวัติศาสตร์สืบมาถึงปัจจุบันนี้มันก็เป็นอย่างที่ว่าจริงก็คือจบไปแล้วไงจบตั้งแต่วันที่ยังเก่งที่สุดก็2490ก็เป็นอันจบไปถูกไหมแต่ผมคิดว่าไม่ใช่24มิถุนายนซึ่งครั้งหนึ่งเป็นวันชาติเนี่ยนะก็เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ยังไม่จบในทุกวันนี้ไงนะ
จะเป็นความใฝ่ฝันของคณะราษฎรหลายอย่างก็ยังไม่ได้บรรลุผลนะฮะสิ่งที่เราก็มีสิทธิ์จะใฝ่ฝันเองโดยคณะราษฎรก็ไม่จำเป็นต้องมาสั่งให้เราฝันเรื่องอะไรแล้วก็ฝันเพิ่มได้อีกแล้วก็ยังไม่จบมันมีอุปสรรคที่ขัดขวางเราเนี่ยแยะไปหมดนะรวมทั้งสิ่งที่เมื่อกี้อาจารย์ประวินเรียกว่าสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายด้วยที่ขัดขวางเราอยู่ตลอดเวลาเพราะการต่อสู้มันไม่ได้สิ้นสุดวันที่24มิถุนายนเป็นแต่เพียงจุดเริ่มต้นขึ้นอยู่กับว่าคุณมอง24มิถุนายังไงถ้าคุณมอง24มิถุนายนในฐานะว่าชาติไทยอ่ะคือคำว่าชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคุณยอมรับว่าประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของชาติร่วมกันเท่านั้นถึงจะเป็นชาตินะครับและประเทศไทยอย่างน้อยสุดโดยทฤษฎีเนี่ยไม่เคยยอมรับนะว่าเราทุกคนเป็นเจ้าของชาติร่วมกันจนถึงวันที่24มิถุนายนถามว่าชาติเราในสิ้นสุดลงวันที่25มิถุนายนนั้นเหรอว่าไม่ใช่มันจุดเริ่มต้นที่เราจะช่วยกันสร้างชาติของเราให้ทุกคนเป็นเจ้าของที่เท่าเทียมกันครับผมคิดว่าถ้าต่อจากอาจารย์นิชิเนี่ยนะครับผมว่า24มิถุนายน2475นั้นผมว่าประเด็นสำคัญก็คือการบอกว่าอธิปไตยเป็นของใครผมคิดว่า24มิถุนายน2475บอกว่าเป็นของราษฎรเพราะฉะนั้นแปลว่าอำนาจสูงสุดก็เป็นของราษฎรเพราะฉะนั้นมันก็แปลต่ออีกว่าแผ่นดินนี้เป็นของใครใช่ไหมครับถ้าท่านเชื่อกฎหมายตราสามดวงที่ตราขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองก็จะบอกว่าอันแผ่นดินนี้เป็นของพระมหากษัตริย์แต่ให้ราษฎรอยู่อาศัยราษฎรไม่ได้เป็นเจ้าของไปเปิดดูนะครับไปเปิดดูกฎหมายตราสามดวงนะครับมีอยู่มาตราหนึ่งแต่ถ้าเผื่อท่านเชื่อเหรียญอีกด้านหนึ่งคือท่านเชื่อเหรียญด้านหัวท่านก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเผื่อท่านดูเหรียญด้านก้อยเขาบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรเป็นของปวงชนชาวไทยเพราะฉะนั้นแผ่นดินนี้ก็เป็นของปวงชนชาวไทยนะครับผมคิดว่าดังนั้นเนี่ยอาจารย์ประวินถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วก็ตามเนี่ยอาจารย์ก็คงกลับมาได้ใช่ไหมครับก็สองคำถามนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญมากเลยคือผมอยากเสริมตรงนี้เนี่ยอดไม่ได้นะฮะรัฐธรรมนูญฉบับแรกลงพระนามโดยรัชกาลที่7เป็นหนังสือมอบอำนาจนะฮะเป็นคนลงฉบับเดียวที่ลงพระนามโดยพระองค์เองเพราะนั้นก็คงจะราษฎรเป็นเจ้าของชาตินะครับคำถามถัดมาครับอาจารย์เวียงรัตน์ครับอาจารย์มีอะไรจะถามเพิ่มไหมครับค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเห็นต่างหรือว่าขอคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องการกระจายอำนาจไม่กระจายอำนาจนิดนึงนะคะเพราะว่าเร็วๆนี้ท่านอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ก็พูดว่าคณะราษฎรพลาดที่ไม่กระจายอำนาจอาจารย์นิธิก็ให้ความเห็นคล้ายๆกันซึ่งดิฉันคิดว่าในภาวะขณะนั้นเนี่ยนะคะภาวะที่อำนาจอธิปไตยจำเป็นจะต้องชัดเจนเหนือดินแดนเนี่ยเพื่อที่จะสร้างรัฐแบบใหม่ซึ่งเป็นรัฐที่มีอำนาจอธิปไตยที่ชัดเจนเนี่ยฉันคิดว่าบริบทตอนนั้นเนี่ยการรวมศูนย์อำนาจเป็นความจำเป็นก่อนที่จะต้องกระจายอำนาจหมายความว่าถ้าหากว่าปล่อยให้มีการกระจายอำนาจตอนนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถรวมกันหรือสร้างสิ่งที่เรียกว่าชาติไทยได้นะเพราะฉะนั้นในความคิดของคณะราษฎรในบริบทตอนนั้นน่ะเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าโมเดิร์นสเตทหรือรัฐสมัยใหม่ฉันคิดว่าตอนนั้นจำเป็นจะต้องรวมศูนย์อำนาจมีนิสิตนะคะคณะรัฐศาสตร์ได้ยกตัวอย่างไว้ชัดเจนได้สร้างเมตาฟอร์หรือข้อเปรียบเทียบไว้น่าสนใจตรงที่ว่าเรามักจะบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะศูนย์กลางแล้วไม่เปลี่ยนแปลงรอบนอกแต่ว่านิสิตคนนั้นเขาบอกว่าเปรียบให้เหมือนกับว่าคณะราษฎรกำลังตอกเสาเข็มจำเป็นต้องตอกจากข้างบนเมื่อสังเขลงลากไปแล้วเนี่ยเราค่อยมาคุยกันเรื่องกระจายอำนาจมีการสร้างเนชั่นสเตทมันจึงต้องมีการตอกเสาเข็มต่ออันนั้นเป็นข้อโต้แย้งของนิสิตรัฐศาสตร์นะโอเคแต่ว่าอันนี้ถกเถียงกันในเวทีอื่นได้มากกว่านี้ดิฉันวันนี้เป็นผู้ตั้งคำถามหรืออาจารย์จะเถียงกลับเหรอคะเดี๋ยวก่อน
โอเคโอเคอาจารย์เชิญไม่ได้เถียงกลับครับอยากจะเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับอาจารย์นครินทร์และอาจารย์นิธินักนะครับคือผมคิดว่าในประเด็นเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยถ้าเผื่อท่านเป็นพลเมืองเน็ตใช่ไหมครับพลเมืองเน็ตนะครับท่านคงเห็นใน Facebook อาจารย์ปิยบุตรใช่ไหมอาจารย์ปิยบุตรเข้าไปเถียงประเด็นนี้น่าสนใจมากๆนะครับและผมคิดว่าการกล่าวหาคณะราษฎรว่าไม่กระจายอำนาจเลยเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าท่านมองกลับไปเรื่องเกี่ยวกับการปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นใช่ไหมครับผมว่ามีความพยายามอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของเทศบาลนะฮะเทศบาลผมเป็นเด็กที่อยู่บ้านโป่งบ้านนอกนะครับพ่อผมเป็นเทศมนตรีผมจำได้ว่าเฮ้ยมันมีการเลือกตั้งมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับในเรื่องของเทศมนตรีเนี่ยนะครับแล้วมันยังมีโรงเรียนเทศบาลอีกโรงเรียนประชาบาลอีกนะฮะมันไปคือเวลาเรามองว่าคณะราษฎรทำเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเนี่ยก็คือตั้งมทกมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเท่านั้นนะแต่ความจริงเราต้องไปดูนะฮะโรงเรียนที่เกี่ยวกับเทศบาลโรงเรียนประชาบาลและโรงเรียนทั้งหลายนะครับที่มีชื่อว่าราชบำรุงหรือราษฎรบำรุงนึกออกไหมครับผมใส่เข้าไปใน Facebook เนี่ยเมื่อ 2-3 วันบอกว่าเอ๊ะที่บ้านผมมันมีที่บ้านโป่งเรามีโรงเรียนรัตนราชบำรุงนี่หว่าเออมันมาในยุคนั้นนะครับแล้วในหนังสือศิลปวัฒนธรรมฉบับเดือนมิถุนาเนี่ยฉบับนี้นะครับผมเข้าใจว่าคงขายหมดแล้วอ่ะเพราะเป็นฉบับที่น่าสนใจมากๆนะครับบทความของปรามินใช่มั้ยครับที่พูดว่าพญาพหลอ่านอะไรวันนั้นนะเมื่อกี้พวกเด็กๆมาอ่านไม่ใช่เด็กๆนะครับเขาเป็นนักศึกษาแล้วจะไปเรียกเขาเด็กๆพวกนักศึกษามาอ่านประกาศของคณะราษฎรฉบับที่1ยาวเหยียดเลยนะครับปรามินบอกไม่ได้อ่านอันเนี้ยพญาพหลมีอะไรอยู่ในกระเป๋าไม่รู้เขียนเอาไว้เป็นภาษาเยอรมันด้วยนะเพราะท่านเป็นนักเรียนเยอรมันใช่ไหมแล้วออกมาอ่านประกาศยึดอำนาจอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นฉบับนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการแสดงกันแล้วกันนะเป็นการแสดงแบบรัฐนาฏกรรมที่อาจารย์นิธิพูดถึงใช่ไหมครับผมมีลูกศิษย์คนบอกว่าเอ๊ะแปลว่าอะไรเนี่ยอาจารย์นิธิแปลว่ารัฐนาฏกรรมรัฐละครรัฐลิเกลูกศิษย์คนมันใส่เข้ามาใน Facebook บอกอาจารย์ครับรัฐดราม่า ก็คือรวมกันแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันมีความพยายามที่ทำการกระจายอำนาจด้วยนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่ไม่มีเลยอ่ะผมคิดว่าในเรื่องของการปกครองส่วนอะไรล่ะส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเนี่ยครับตรงส่วนท้องถิ่นเนี่ยผมว่าเรื่องเทศบาลผมคิดว่าถ้าเราไปพลิกดูประวัติและผลงานของคณะราษฎรในตอนนั้นแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งอาจารย์ปรีดีเองก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับท่านอาจารย์ปรีดีนี่มีตำแหน่งหลายตำแหน่งบางคนจะลืมไปละนะครับปัจจุบันเราก็คิดว่าท่านแค่ตั้งธรรมศาสตร์เท่านั้นนะครับแต่ความจริงเป็นทั้งรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยครับครับเชิญครับอาจารย์ผมเถียงครับคืออย่างนี้ผมคิดว่าคณะราษฎรเนี่ยกระจายอำนาจหรือไม่เนี่ยคงเถียงกันได้นะเช่นเป็นต้นว่าความสำเร็จอย่างยิ่งเลยของคณะราษฎรเนี่ยอยู่ที่ด้านการศึกษานะครับสถิติการศึกษาก่อน2475กับหลัง2475เนี่ยมันต่างกันอย่างมากเลยทันทีนะเพราะว่าเขายอมลงทุนไปในการให้เด็กได้เรียนหนังสือเนี่ยสร้างโรงเรียนใหม่อะไรต่างแยะมากนะการศึกษาคือการกระจายอำนาจใช่ไหมโอเคอันนี้ก็แล้วแต่จะมองนะฮะแต่ผมไม่เห็นด้วยอย่างนี้ไม่เห็นด้วยที่จะบอกว่าใน2475นั้นรัฐไทยยังถูกคุกคามความเป็นรัฐเอกราชเนี่ยนะเอกราชในนามอะไรก็แล้วแต่จากมหาอำนาจตะวันตกอันนี้ผมไม่เห็นด้วยผมคิดว่า2475เนี่ยมันมีสนธิสัญญาเรื่องเขตแดนระหว่างอังกฤษกับไทยฝรั่งเศสกับไทยชัดแล้วนะคือหลังประมาณ 1,900 กว่าต้นๆมาเนี่ยเป็นอันว่าคุณหมดห่วงเรื่องนี้แล้วจริงๆผมว่านโยบายต่างประเทศของคณะราษฎรเองซะอีกนะ
คืออย่างนี้อันนี้ตามความเข้าใจผมอาจจะผิดนะครับคือก่อน2475เนี่ยรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิ์เนี่ยมีความสุขมากเลยกับจักรวรรดินิยมที่อยู่ข้างๆบ้านเพราะจักรวรรดินิยมประกันความมั่นคงของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชให้แก่รัฐบาลไทยรัฐบาลสยามนะครับคณะราษฎรเองเสียอีกนะครับที่รู้ที่มองการไกลซึ่งอันนี้ผมเดาว่าจะเป็นท่านปรีดีมองการไกลเดาได้เลยว่าไอ้ระบอบจักรวรรดินิยมแบบนี้มันไปไม่รอดเพราะงั้นคุณต้องคิดถึงอนาคตว่าคุณจะสัมพันธ์กับเวียดนามที่เป็นอิสระยังไงคุณจะสัมพันธ์กับกัมพูชาที่อิสระยังไงสัมพันธ์กับพม่าอิสระยังไงนะและผมคิดว่าท่านเตรียมการเรื่องนี้ทำไมหน่วยกู้ชาติหลายแห่งใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการเคลื่อนไหวนะผมเชื่อว่ารัฐบาลไทยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพ 100% เต็มนะก็รู้แล้วกูก็ทำเป็นไม่เห็นเสียนะเพื่อให้มึงเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นในแง่นี้ซะอีกที่ผมคิดว่าเรามั่นใจในเรื่องของไอ้ความ integrity บุรณภาพเนี่ยเสียจนกระทั่งเรากล้าจะเสี่ยงเล่นอย่างนี้กับมหาอำนาจด้วยซ้ำนี่แค่คำถามที่2นะอาจารย์โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวว่าหลังต้องไปขออนุญาตอาจารย์เถียงต่อนะคะนอกเวทีเรียนถามอาจารย์นิธิต่อไปนะคะหรือว่าอาจารย์ชันวิทย์ก็คงอยากจะเสริมประเด็นนี้ในพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติของรัชกาลที่7นะคะซึ่งทุกท่านในที่นี้คงเคยได้ยินข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรซึ่งคำกล่าวนี้หรือว่าพระราชหัตถเลขานี้เนี่ยเอามาใช้เพื่อรื้อฟื้นพระเกียรติของรัชกาลที่7และสมัยต่อมานะคะรุ่นอาจารย์ชาญวิทย์หรือเปล่าไม่ทราบ4 ตุลา 2516นะคะนักศึกษาตอนเดินขบวนเอาพระราชดำรัสนี้ใส่ไว้ในจุลสารแล้วเดินแจกเพื่อที่จะบอกว่ารัชกาลที่7สละราชสมบัติมาแล้วเผด็จการอย่าเอาไปต้องเป็นของราษฎรกลายมาว่าเป็นมาตรฐานในการมองคำประกาศทางการเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาธิปไตยนะคะทั้งในแง่อุดมการณ์สถาบันและวาทกรรมนะคะกลายเป็นมาตรฐานที่บอกว่ารัชกาลที่7เป็นนักประชาธิปไตยหรือว่าพระมหากษัตริย์เป็นประชาธิปไตยเนี่ยแต่การอธิบายแบบนี้เนี่ยมีปัญหาไหมด้วยสาเหตุปัจจัยอย่างใดนะคะอาจารย์นิธิเห็นว่ายังไงครับมันส่งผลต่อภาพรวมในการเมืองไทยผมมีคำตอบ2 อย่างด้วยกันนะซึ่งสัมพันธ์สืบเนื่องกันอันที่1คือโดยตัวเนื้อหามันเองก่อนอย่าลืมนะครับว่าตรงพระราชหัตถเลขาตรงนี้เนี่ยเขียนขึ้นหลังวันที่24มิถุนายนและหลังกบฏบวรเดชนะครับขอโทษรวมหลังการยึดอำนาจคืนนะจากพญามโนหลังกบฏบวรเดชนะคือแพ้มาตลอดนะครับจนจะสละราชสมบัตินะแล้วผมว่ายุทธวิธีของฝ่ายเจ้านายเนี่ยก็คือการพลิกโต๊ะกลับคุณรัฐคุณยึดอำนาจจากฉันเพราะคุณจะเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมผมพลิกโต๊ะกลับผมเป็นประชาธิปไตยกับคุณอีกนะแต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยอย่างที่ว่ามอบอำนาจให้ราษฎรอะไรอย่างที่ว่านี้จริงนะฮะมันจะเกิดการรัฐประหารเงียบของพญามโนได้ยังไงมันจะเกิดการแก้รัฐธรรมนูญวันที่27มิถุนายนเป็นวันที่10ธันวาคมได้ยังไงมันจะเกิดกบฏบรเดชได้อย่างไรเข้าใจไหมฮะอันนี้เป็นละครนั้นเป็นนะนี่เป็นข้อที่1ที่ผมว่าต้องระวังว่าความหมายจริงๆของเขาเนี่ยจริงหรือนะหรือเป็นนักการเมืองก็แน่ๆทุกคนก็รักประชาชนทั้งนั้นแหละนะประเด็นที่2นี่ก็เป็นความเสี่ยงในทางไม่ใช่คุกตารางแบบอาจารย์ประวินนะครับแต่ว่าเป็นความเสี่ยงในทางวิชาการอีกอย่างผมคิดว่าการศึกษาเรื่อง14ตุลาเนี่ยยังลงลึกไม่พอนะคือเอาละนักศึกษานิสิตนักศึกษาออกมาเป็นหัวหอกสำคัญในการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนั้นไม่มีใครปฏิเสธแต่แค่นั้นเหรอผมไม่ค่อยแน่ใจผมคิดว่ามันมีใช้ภาษาอาจารย์ของแมคคาโกอีกก็ได้นะครับสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายถามว่าเกี่ยวข้องกับ14ตุลาไหมผมอ่านงานของอาจารย์ธำรงศักดิ์ซึ่งเขียนแจกๆกันอ่านเนี่ยนะเรื่องของถนอมประพาสตลอดถนอมอย่างเดียวเนี่ยตลอดสมัยของถนอม
มันจะเห็นร่องรอยความขัดแย้งของรัฐบาลถนอมนะกับสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายนะในประมาณสัก2ปีสุดท้ายของก่อนที่จะถึงปี16นะแล้วก็มันมีพระมหากรุณาธิคุณกับขบวนการนักศึกษาอย่างน่าสังเกตหลายกรณีด้วยกันผมคิดว่าไม่ใช่เพียงแค่นั้นด้วยนะถามว่าในกองทัพเองอ่ะเกี่ยวว่าบ้างหรือเปล่าผมว่าเกี่ยวมันก็มีปรากฏการณ์บางอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าในกองทัพเองนั้นน่ะมันมีการเอื้อต่อการแข่งข้องั้นก็แล้วกันนะครับ อยู่ด้วยเพราะงั้นจริงๆผมว่า14ตุลาเนี่ยมันสลับซับซ้อนกว่าคำถามที่บอกว่าไอ้ข้าพเจ้าเต็มใจสละอำนาจเนี่ยอะไรทั้งหมดเหล่านี้ไอ้ป้ายที่ว่าเนี่ยไอ้หนังสือที่ว่าเนี่ยนักศึกษาชูเองหรือใครยัดใส่มือมันนะสิ่งที่อาจารย์เวียงรัตน์ถามและอาจารย์นิธิตอบเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีเกร็ดประวัติศาสตร์เล่าให้ฟังนะครับคือในที่นี้หลายคนก็อาจจะไม่ทันกับ14ตุลา2516นะครับเพราะว่ามันจะครบรอบ40ปีแล้วอะปีหน้าก็จะ40ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านก็คงไม่ทราบนะครับแต่ว่ามันมีการที่วันที่6ตุลา2516นั้นอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีใช่ไหมครับกับกลุ่มนิสิตนักศึกษาเนี่ยก็จะเดินแจกใบปลิวเรียกร้องรัฐธรรมนูญแล้วมันมีเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งที่แจกพร้อมๆกันนะครับเสียดายว่าอาจารย์ธเนศพรสุวรรณแกไปซะแล้วเพราะแกก็เดินแจกด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อเดินไปแล้วเขาไปถูกจับกันที่ประตูน้ำใกล้ๆบ้านเก่าของอาจารย์เพชรีสุมิตรเนี่ยนะครับเขาไปถูกจับกันที่ประตูน้ำเนี่ยอาจารย์ธเนศจะเดินหลงไปอีกตรอกหนึ่งแกเลยไม่ถูกจับนะครับแกเลยไม่ได้เป็นวีรชนนะครับก็ผมค่อนข้างจะรู้จักพวกนี้ดีนะครับเอาก็จริงเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากเรียนจบนะครับผมกลับมาถึงบ้านเมื่อเดือนมกราคมมารายงานตัวเพื่อเป็นอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้กำกับของสอเพชรีสุมิตรเนี่ยนะครับเธอเป็นเจ้านายคนแรกของผมที่ธรรมศาสตร์นะครับก็ผมกลับมาเดือนมกราเพราะนั้นผมก็อยู่ในช่วงนี้นะครับที่เห็นเหตุการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์นิธิตั้งข้อสังเกตถูกต้องเอาข้อจริงแล้วนะครับในเอกสารที่แจกแล้วก็เรียกร้องรัฐธรรมนูญแล้วมันก็มีอะไรล่ะหนังสือเล่มระบาดเล่มหนึ่งนะฮะแล้วตรงข้างหน้าเป็นข้อความบอกข้าพเจ้ายินดีสละอำนาจซึ่งเป็นของข้าพเจ้าอะไรอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็แจกไปเนี่ยเอาข้อจริงเอกสารนั้นไม่ใช่เอกสารต้นฉบับหรอกครับคุณนิวัฒน์กองเพียรเป็นคนเขียนคืออ่านจากไอ้ตัวพิมพ์เนี่ยแล้วก็เขียนให้ดูลายมือเป็นเก่าๆนะครับแล้วก็เอาไปพิมพ์นะครับอันนี้ก็ถูกจับนะครับอันนี้เอกสารประวัติศาสตร์เราก็คิดว่าเป็นออริจินอลนะความจริงไม่ใช่นะครับไม่ใช่แล้วก็ในเอกสารนั้นอีกนะครับความจริงผมมีความทรงจำเยอะมากนะยังจำได้อยู่นะครับใครเป็นแฟนใครจีบกันคืนนั้น เราไปเซ็นชื่อที่ตรงไหนบ้านใครด็อกเตอร์อะไรนะซึ่งเขาก็เป็นคนดังนะเมื่อสองวันเขาก็ชิงตัดหน้าพูดเรื่องนี้ที่จุฬาใช่ไหมชิงตัดหน้าจัดกันใหญ่เลยนะครับก็เอาก็จริงแล้วเนี่ยมันก็มีคนเซ็นชื่อ100คนนะเพราะเขาก็คิดว่าไอ้เลข100เนี่ยมันดีนะมันเหมือนคณะราษฎรเนี่ยก็มีประมาณ99คน100คน102คนแล้วแต่นะแต่ว่าเอาประมาณ100หนึ่งลองสังเกตนะฮะเวลาเราเซ็นชื่อกันนะเรามักจะเอา100แรกใช่มั้ยครับยกเว้น112เนี่ยเราเอา112นะครับให้มันเกิน100อะไรทํานองนี้นะครับก็ดังนั้นเนี่ยผมว่าอาจารย์นิธิพูดถูกนะครับมันเรื่องในนั้นนะมันสลับซับซ้อนมากแล้วผมคิดว่าระบอบทหารเนี่ยนะครับระบอบทหารซึ่งได้อำนาจด้วยการรัฐประหารเนี่ยรัฐประหารมันจะกินตัวของมันถ้าอยากจะทำรัฐประหารเนี่ยควรจะส่งเสริมให้ทำบ่อยๆ
ไม่หัวรอนะเอาก็จริงเนี่ยฮะทำไมเกิด2516ก็เพราะว่าจอมพลถนอมกิตติกจรยึดอำนาจตัวเอง2514มันทำให้เกิดความขัดแย้งนะฮะในวงการของทหารด้วยกันเองนะมันทำให้คนกลุ่มหนึ่งข้ามหน้าไปเลยได้รับการเลื่อนขั้นอะไรได้รับความดีความชอบใช่ไหมครับเพราะนั้นมันไม่ใช่การก้าวหน้าในระบบในระบอบของทหารซึ่งมีการบังคับบัญชากันแน่นอนใช่ไหมฮะตามลำดับขั้นอะไรทำนองนี้การรัฐประหารมันกินตัวของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ที่เรากำลังอาจารย์ตุ้มวิตกกังวลเรื่องรัฐประหารหรือเปล่าวิตกไหมไม่เหรออ้าวโอเคงั้นถ้าไม่วิตกก็คงจะดีแล้วล่ะนะครับก็ผมคิดว่ากลับไป14ตุลา2516ก็คือมันในส่วนหนึ่งระบบมันกินตัวของมันแล้วเครือข่ายอย่างที่ว่าเนี่ยโอ้โหกว้างขวางมากๆเลยนะครับพวกเราหลายๆคนมองกันไปมองกันมาเห็นหน้าก็เอ๊ะอยู่ก็ใช่นี่หว่าอะไรจะมองเนี้ยนะครับคำถามนี้นะครับก็มาจากข้อสังเกตส่วนตัวซึ่งมันเป็นข้อสังเกตที่น่าเศร้านิดนึงก็คือผมเชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยมีนักศึกษาไม่ถึง 5% หรอกที่จะเห็นความรู้จักหรือเห็นความสำคัญของวันที่24มิถุนายน2475นะครับแล้วที่น่าเศร้าไปกว่านั้นคือ1ใน 5% นั้นเนี่ยผมเชื่อว่ารู้จักคณะราษฎรในแบบของเป็นผู้ร้ายนะครับในนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินในแบบเรียนที่เราเรียนกันนะครับแบบเรียนประวัติศาสตร์ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราไม่เคยได้เห็นคำว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายในแบบเรียนเลยนะครับจึงเกิดข้อสงสัยว่าครับว่ากระบวนการทำให้ลืมเหตุการณ์24มิถุนายน2475เนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับขอถามอาจารย์ทั้งสองท่านครับผมว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันเริ่มอย่างจริงจังเนี่ยหลังการปฏิวัติ2501ของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับผมคิดว่าช่วง อันยาวนานของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงคราม2เนี่ยนะครับก็คือ2491จนกระทั่งถึง2500เนี่ยผมคิดว่าถึงแม้ว่าอำนาจในกองทัพจะเปลี่ยนมือไปแล้วไปเป็นของจอมพลผินชุนหวันแล้วในสุดเป็นของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยแต่เนื่องจากจอมพลป.พิบูลสงครามยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เนี่ยวันชาติคือ24มิถุนายนก็ยังอยู่นะครับเพลงวันชาติก็ยังมีอยู่แล้วพิธีกรรมอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะใช้วันที่24มิถุนาเป็นวันวางศิลาฤกษ์เป็นวันเปิดตึกรวมทั้งมีงานฉลองรัฐธรรมนูญอยู่นะครับงานฉลองรัฐธรรมนูญปีสุดท้ายก็จะเป็นช่วงผมเข้าใจว่า2499มั้งเป็นปีสุดท้ายนะครับไปมีที่สวนลุมพินีหลังจากนั้นเราก็จะไม่มีงานฉลองรัฐธรรมนูญมันแปลว่า อะไรก็ตามซึ่งเป็นความทรงจำที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติ2475เนี่ยยังถูกรักษาไว้ในระดับหนึ่งนะครับในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามจนกระทั่งถึงพ.ศ. 2500แต่2501เป็นต้นมาเนี่ยนะครับท่านก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการยกเลิกวันที่24มิถุนาซึ่งเป็นวันชาติก็เกิดขึ้นในปี2503หมุดประชาธิปไตยที่ลานพระบรมรูปทรงม้าก็ถูกงัดออกใช่ไหมฮะเอาไปเก็บไว้ในรัฐสภาเมื่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ตายไปแล้วเนี่ยจึงนำกลับมาใหม่นะครับแล้วธรรมศาสตร์ก็เอามาสร้างจำลองไว้ตรงนี้นะฮะออกไปตรงหน้าหอใหญ่ไปดูนะครับก็จำลองเอาไว้หลัก6ประการของคณะราษฎรแล้วก็มีหมุดที่ใช้คำว่าณที่นี้ย่ำรุ่งใช่ไหมฮะวันที่24มิถุนาก็จารึกไว้แต่ว่าก็อย่างที่ว่านะไปดูเถอะน่าสงสารมีขวดกระป๋องพลาสติกกระป๋องน้ำวางอยู่แล้วก็เคลอะใช่นะครับไม่ได้รับการดูแลรักษาเลยก็ธรรมศาสตร์เป็นมรดกของ24มิถุนายน2475เพราะสถาปนาปี27มิถุนายน2477ก็จริงเนี่ย
แต่ตอนนี้ธรรมศาสตร์การเมืองก็ที่เคยกับเหลืองแดงก็ไม่ใช่แล้วล่ะอาจารย์ตุ้มของอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของอาจารย์ปัจจุบันคือผมเกษียณไปแล้วก็เราก็หลุดไปแล้วนะครับอีก2วันผมก็ไปเดินเล่นต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับธรรมศาสตร์การเมืองของอาจารย์ตุ้มก็กลายเป็นธรรมศาสตร์การเมืองเหลืองชมพูยกลงตอบคำถามได้ไหมไม่ทราบเมื่อกี้ถามว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะประวัติศาสตร์ของผมเนี่ยจะนอกเรื่องเยอะนะครับยอมเขาถามว่า2475เนี่ยมันถูกลืมไปเมื่อไหร่อาจารย์อาจารย์นิติตอบเลยครับอาจารย์ชาญวิทย์ผมก็คงตอบได้ไม่ดีเหมือนอาจารย์ชาญวิทย์เพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสนใจแต่ยากนะฮะเพราะว่าความสนใจผมเนี่ยอาจจะอยู่ที่วัฒนธรรมนะฮะเพราะงั้นที่นึกออกทันทีเช่นว่าทำไมไม่ไปดูวันที่เขามีการเปิดขายหนังสือพิมพ์สยามรัฐวันแรกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะเรื่องราชันผู้นิราศในหนหวยเนี่ยถ้าผมจำไม่2489ใช่ไหมคือก่อนหน้า2490นี่คือมันมีการรื้อฟื้นนะฮะรื้อฟื้นความศักดิ์สิทธิ์ความหวังดีอันยิ่งใหญ่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อประเทศชาติเนี่ยผ่านวรรณกรรมต่างๆเนี่ยมาแยะพอสมควรเมื่อผมอยู่จุฬานะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีการประกวดเรียงความทุนได้ทุนกี่ตังค์ผมจำไม่ได้แล้วเพื่อเฉลิมฉลองวันที่23ตุลาคมคือยกย่องรัชกาลที่5นะไม่ใช่เรียงความทางวิชาการที่คุณจะไปวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับที่5นะเป็นบทความราชสดุดีรัชกาลที่5ว่างั้นเถอะแล้วก็ประกวดแล้วก็คนที่ได้ก็จะได้รางวัลได้เงินเข้าใจไหมเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้คือว่าหลัง24มิถุนายนเนี่ยไม่ใช่พลังของอีกฝ่ายนึงเท่ากับศูนย์ไม่ใช่นะครับมันยังมีพลังอยู่แล้วผมว่าพลังในทางวัฒนธรรมที่จะรื้อฟื้นตัวเองจากวัฒนธรรมเนี่ยโอ้โหผมว่ามันมหึมาเลยมันมหึมาเลยผมจำได้ว่าคำถามในวิชาการประวัติศาสตร์ที่ผมถูกถามแล้วก็รุ่นพี่ผมที่ไม่เคยเห็นหน้าเลยก็ถูกถามเหมือนกันคือถามว่ารัชกาลที่4ที่5ที่6เนี่ยมีส่วนช่วยในการสร้างประชาธิปไตยไทยอย่างไรนะแล้วก็เนี่ยแสดงว่าเด็กที่เรียนมหาลัยในคณะผมเนี่ยจะต้องตอบคำถามเนี่ยตลอดมาโดยไม่ได้ถามว่าอะไรคำถามนี้มันไม่จริงนี่หว่าไม่ได้อะคุณต้องหามาให้ได้เพื่อจะตอบว่าท่านส่งเสริมอย่างไรนะแล้วก็มีเพื่อนบางคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เพื่อนนะคือรุ่นพี่ผมที่ไม่เคยเจอเนี่ยเสือกไปตอบบอกว่ารัชกาลที่4 5ที่6เนี่ยอุตสาห์สร้างกองทัพมาก็เลยทำให้มันมีอาวุธที่จะมายึดอำนาจได้ตกไม่เป็นท่าเลยครับโอ้น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นคนตรงต่อเวลาเห็นลิสต์คำถามใน20กว่าคำถามนะครับแต่ว่าคงไม่อยากสรุปอะไรมากเนื่องจากว่าผู้ปาองค์ปาถกเนี่ยนะครับปัดฉิมเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าไม่หยุดเวทีนี่จะไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีคำตอบนะครับว่าคำถามต่อไปจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามใน Facebook ของท่านทั้งหลายดีนะครับขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากร